สวัสดีครับครับต้อนรับเข้าสู่ทะลุกีฬาต้อนรับต้นสัปดาห์นะครับก็เผื่อแป๊บๆเข้าสู่ปลายปีแล้วนะครับแต่ว่ากระแสฟุตบอลตอนนี้กำลังมาแรงทีเดียวโดยเฉพาะศึก AFF Suzuki Cup 2014รอบรองชนะเลิศเมื่อค่ำวานนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเกมในรอบรองชนะเลิศนัดแรกอีก1คู่สีเหลืองมาเลเซียเล่นในบ้านนะครับที่สนามชาอัลลัมใน KL กรุงกัวลาลัมเปอร์บ้านของตนเองครับเจอกับเวียดนามมาเลเซียนี่เป็นอันดับ2สายดีครับเจอกับเวียดนามเวียดนามนี่เป็นแชมป์ของสาย A มาเลเซียขึ้นนำก่อนด้วยนะครับจากจังหวะนี้ครับมาได้จุดโทษครับท่านผู้ชมครับเป็นการทำฟาวล์ของเวียดนามพยายามเข้าไปประท้วงสุดท้ายก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาฟิกราฮิมสังหารเข้าไปในนาที14ครับส่งผลให้เจ้าตัวขึ้นนำดาวซัมบัว3ประตูในทัวร์นาเมนต์แต่ดีใจได้ไม่นานครับในช่วงครึ่งแรกนั้นเองนาที32ครับจังหวะสวนกลับเร็ววัวฮุยตุนครับมายิงตีเสมอลูกนี้เผาขนเข้าไปยิงเสยใต้คานเข้าไปครับตีเสมอให้กับเวียดนามเป็น 1-1 และเป็น2ประตูในครึ่งแรกด้วยและแล้วครึ่งหลังผ่านไปครบ1ชั่วโมงครับเหงียนวันเคียกก็กลายเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้กับเวียดนามบุกมาเฉือนชนะมาเลเซียไปอย่างสุดเจ็บแสบ2ประตูต่อ1ตุนความได้เปรียบไว้ได้ก่อนในเกมนัดแรกนี้นัดที่2คู่นี้ครับจะกลับไปเล่นที่มิดินสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมเวลา 1:00 นตรงตามเวลาไทยนะครับโดยนัดที่2ของทีมชาติไทยก็จะเจอกับฟิลิปปินส์ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันพุธที่10ธันวาคมก่อนหน้า1วันเวลาคิกออฟก็คือ 1:00 นตรงเช่นกันหลังจากนัดแรกเราบุกไปเสมอมา 0-0 แต่ว่านัดที่2เราจะไม่มีอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับซึ่งติดโทษแบนจากการโดนใบแดงจากเกมนัดแรกนั่นเองครับขณะเดียวกันนั้นก็มีรายงานครับท่านผู้ชมครับว่าหลังเกมคู่ของเวียดนามที่พ่ายที่บุกมาเอาชนะสีเหลืองมาเลเซีย 2-1 ก็มีการก่อจลาจลเกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลสีเหลืองมาเลเซียกับเวียดนามปะทะกันด้านนอกสนามชาลัมนะครับมีแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันอย่างหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกหลังเกมบรรยากาศรอบสนามเต็มไปด้วยความดุเดือดครับระหว่างแฟนบอลเจ้าถิ่นและทีมเยือนก่อนจะบานปลายถึงเกตขั้นเกิดเหตุตะลุมบอลเลือดตกยางออกอย่างที่ว่าไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยปราบจราจรต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างยากลำบากครับเพราะว่ามีสายฝนและก็พลุไฟเกิดขึ้นด้วยมีควันขโมงไปทั่วสนามเลยนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานถึงผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บรุนแรงแต่อย่างใดหลังจากนั้นเวียดนามครับนัดที่2ก็จะกลับไปเล่นที่กรุงฮานอยวันที่11อย่างที่ผมบอกไปเพื่อลุ้นโอกาสเข้าชิงชนะเลิศในฤดูกาลนี้นะครับค่ะส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายรายการทีเดียวเริ่มกันจากการแข่งขันแบดมินตันค่ะในรายการเอเชียต้าคัพ2014แข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยเจอกับอินโดนีเซียเจ้าภาพค่ะประเดิมคู่แรกค่ะเป็นธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขเจอกับทอมมี่ซูเกโตของอินโดนีเซียปรากฏว่าเราเอาชนะไป2เกมนะคะ22ต่อ20แล้วก็21ต่อ13ไทยออกนำไปก่อน 1-0 ค่ะต่อมาเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะน้องเมรัชนกอินทนนท์ไม่ทำให้เป็นแฟนผิดหวังนะคะเอาชนะฮารารามาดินีไปอย่างง่ายดาย2ต่อ0เกมค่ะ21ต่อ9แล้วก็21ต่อ12ไทยนำห่างเป็น 2-0 มาถึงในประเภทชายคู่ขับปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมคู่กับวรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณนะคะปรากฏว่านักแบดของไทยไปพลาดท่าให้กับนักแบดจากอินโดนีเซียทำให้อินโดนีเซียไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ตัดสินกันในประเภทคู่ผสมค่ะมณีพงษ์จงจิตกับซับซิรีแต้รัตนชัยเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียปรากฏว่าอินโดนีเซียเจ้าถิ่นค่ะเป็นฝ่ายเอาชนะไป2ต่อ0เกมทำให้อินโดนีเซียไล่ตีเสมอเป็น2ต่อ2ต้องมาตัดสินกันด้วยผลรวมคะแนนได้เสียนะคะซึ่งปรากฏว่าไทยได้140คะแนนในขณะที่อินโดนีเซียได้ไป138คะแนนค่ะเฉียดฉิวกันไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นทำให้ไทยคว้าแชมป์ในรายการเอเชียต้าคัพ2014ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมรับเงินรางวัลประมาณ13ล้านบาทนี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการแบดมินตันในบ้านเรานะคะส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่4แข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในรุ่น69กิโลกรัมหญิงวิริยาสุวรรณรัตน์นะคะในท่าสแนชได้เหรียญทองนะคะรวมไปถึงในท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวม212กิโลกรัมด้วยค่ะก็คว้าไป3ทองส่วนในรุ่น94กิโลกรัมชายค่ะพิทยาตีบนอกนะคะแล้วก็สรัตสุ่มประเสริฐค่ะในท่าสแนชนั้นปรากฏว่าได้เหรียญเงินนะคะสำหรับพิทยาสุนทรัตน์ได้เหรียญทองแดงนะคะส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กค่ะก็สรัตน์สุประเสริฐนะคะเรียกน้ำหนักน้อยกว่าคู่แข่งทำให้คว้าเหรียญทองในท่านี้ไปครองขออภัยค่ะเรียกน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าทำให้ได้เหรียญทองในท่านี้ไปครอง
ส่วนพิทยาติดนอกทำน้ำหนักได้192กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ยังมีอีกหลายรุ่นทีเดียวใครอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็ไปลุ้นกันได้แข่งขันที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ค่ะเวลาหมดสุดแล้วน่าเสียดายเลยน้องดาวอยากสรุปให้ดูอีกจริงๆอีกหลายรายการทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเพาะกายยกไว้เบรกหน้าเอาสักหน่อยนะอยากจะโชว์ออกมาเบรกหน้าเอาเบรกหน้าได้ได้มีปัญหาไปแต่ขอบอกนิดนึงขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับสองหนุ่มต่างวัยแต่หัวใจเดียวกันคืออยากสละโสดนะครับโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรสละโสดไปเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้สละกันเองไม่สละกันเองแล้วก็จะต้องสัญชัยรัตติวัฒน์นักเทนนิสทีมชาติไทยคู่แฝดหันสจันทร์ก็เข้าสู่ประตูวิวาห์เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับของเจ้าต้องนี่จะไปฉลองพิธีมงคลสมรสกันในวันที่14ก็คือสัปดาห์หน้านี้นะครับโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะฮันนีมูนจะปักหลักใช้ชีวิตคู่ที่เมืองจีนเพราะว่าเจ้าสาวเป็นคนจีนเป็นอดีตนักกีฬาแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์วอลเลย์บอลนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนเจ้าสาวของเจ้าต้องเนี่ยก็คือแอร์โฮสเตสสาวสวยเคยเป็นบอลเกอร์ด้วยในการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นรู้จักมักจีกันมานานแต่ว่าคบหาดูใจกันเมื่อปีที่แล้วนี่เองในวิมเบิลดันน่ารักนะฮะยินดีด้วยค่ะกับทั้ง2ท่านค่ะน่ารัก